ท้ายของข่าวเช้าเนชั่นพามาอัปเดตเรื่องของอากาศและฝุ่นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อเนื่องออกมาเนี่ยเป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างที่บอกส่งผลเริ่มวันนี้เลยค่ะ8มีนาคมยาวไปจนถึงวันที่10มีนาคมหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกจะเกิดพายุฤดูร้อนลักษณะฝน,ฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอาจจะมีฟ้า ผ่าด้วยก็เตือนไปถึงพี่น้องประชาชนระมัดระวังในหลายๆพื้นที่เลยนะคะนี่นะฮะเตือนออกมาแบบนี้ฉบับที่4แล้วและถ้าเกิดไปดูไล่เรียงกันรายภาคเนี่ยปรากฏว่าภาคตะวันออกนี่ก็ต้องเตือนกันท่านผู้ชมเพราะว่าฝนเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับ40%ของพื้นที่นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆนังคงมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่ 10- 20%มาเริ่มกันที่ภาคเหนือครับมีฝน1 0อุณหภูมิสูงสุด40องศานะครับ ภาคอีสานกันบ้างมีฝน10%เท่ากันกับภาคกลางแต่ภาคกลางนี่วันนี้ดูจะร้อนที่สุดในประเทศเลยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดภาคกลางวันนี้อยู่ที่41องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกอย่างที่บอกฝน40%อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาส่วนภาคใต้สองภาคฝั่งฝนเท่ากันประมาณ10% และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน20%อุณหภูมิสูงสุด38องศาครับอัปเดตเรื่องของฝุ่นในกรุงเทพกันค่ะคุณผู้ชมมาดูกันซิวันนี้สีอะไรนี่แอบมีแซมแซมสีส้มแล้วนะคะปรากฏว่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานภาพรวมอยู่ในคุณภาพอากาศปานกลางข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอัปเดตเมื่อ7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาค่าฝุ่นเฉลี่ย30.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรสูงสุดวันนี้อยู่ที่เขตปทุมวัน40.1ไมโครัรรมต่อลูกบาตรเมค่ะ อากาศกรุงเทพก็เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะจากเขียวๆเหลืองๆอส้มแล้วอะ่ะช่วงก่อนเขียวๆฟ้าฟ้าตอนนี้เริ่มมีสีส้มไม่เห็นกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปดูทั่วประเทศยังคงเป็นภาคเหนือและอีสานนะที่ยังหนักนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือครับเช้านี้นี่คือข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าภาคอีสานะเริ่มดีขึ้นภาคเหนือคุณพอท่านผู้ชมดูแผนที่เห็นไหมฮะสีแดงๆนะ่ะ เกินร้อยทั้งนั้นโซนนั้นเลยอ่ะลองมาดูท็อป10ของประเทศไทยเช้านี้<ฆ>อากาศแย่ที่สุดเนี่ยนะฮะเชียงรายครับตอนนี้เชียงรายอันดับหนึ่งเลยค่าโมลพิษอยู่ที่147ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตามมาด้วยจังหวัดพยาวแล้วเชียงใหม่อยู่อันดับ3นะฮะอันดับ4แม่ฮ่องสอนอันดับ5าลำปางอันดับ6กลำพพนอันดับ7น่านอันดับ8จังหวัดแพร่อันดับ9จังหวัดสุโขทยัยอันดับ10จังหวัดอุตรดิต ที่พูดพูดนี่ค่ามลพิษเกินร้อยทั้งนั้นเป็นจังหวัดสีแดงวันนี้มีทั้งหมด14จังหวัดตอนเช้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่น่าเป็นห่วงจริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูอันดับโลกที่เมื่อวานนี้ฮือหากันไเชียงใหม่ติดอันดับต้นๆเนี่ยนี่ข้อมูลล่าสุดเช็คตอนนี้เลยท่านผู้ชมเชี <S <S งยงใหม่อันนี้ข้อมูลของ iqr เ<อ>ขานะฮะค่ามลพิษ bon อยู่ที่180 a q i อันดับ4ของโลกอันดับ1อยู่ที่กาาจีปากีสถานอันดับสองเกลกตาอินเดียอันดับ 3. ที่ดาก้านะฮะบังกระเทศแล้วก็อันดับ4เชียงใหม่ประเทศไทยนี่นะฮะยังคงติดอันดับโลกส่วนกรุงเทพยอยู่ที่อันดับ3 9ของโลกเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ4แต่เมื่อวานถ้าเกิดใครติดตามข่าวแล้วก็เช็คข้อมูลทั้งวันเนี่ย ปรากฏช่วงประมาณเที่ยงอ่ะอยู่อันดับหนึ่งของโลกอยู่หนึ่งเลยเออตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยข้าว<อ>เชียงใหม่อยู่ที่ 2, 2> 1 9<อ>ร้อยสิบเก้าเมื่อวานนะคะเนล่าสุดวันนี้เนเชียงใหม่อยู่ที่1 8 0แต่เมื่อวาน<อ>ช่วงเที่ยงอยู่ที่2 1 9หนักขนาดถึงขั้นที่ทางด้านของรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลนะครับอ,อาจารย์คณะนิติศาสตร์มชโพสต์ข้อความผ่านเพจเลยบอกงดการเรียน ในวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น <c oughs> คือมันหนักจนตอนนี้ออกจากบ้านปุ๊บคือเสียงปั๊บเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเนี่ยฮะในจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจนถึงขั้นตอนนี้ถ้าเกิดไปดูนี่ <c oughs> เห็นว่ามีคนป่วยจากเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยเยอะเลยนะฮะ ตัวเลขน่ากงังวลตัวเลขน่าเป็นห่วงมากแค่เฉพาะ3เดือนที่ผ่านมาคุณปิงผู้ชมยอดผู้ป่วยที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5มทะลุ40,000รายแล้วโอ้โหเยอะมากนะคือเกือบครึ่งแสนเลยอะคะ่ะแล้วก็มีกรณีที่ต้องเข้ารับรักษาฉุกเฉินเนี่ยประมาณ8 0 0พ่รายข้อมูลจากคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยตอนนี้คือพอปริมาณฝุ่นมันเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ต้องเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน38จังหวัดส่วนจังหวัดที่ เสียงเนี่ยรวมๆมีทั้งหมดประมาณ41จังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแล้วก็มีสักประมาณ15จังหวัดที่มีค่าฝุ่นสีแดง1เออ9จังหวัดด้วยกันที่มีค่าฝุ่นเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและคาดการหลังจากนี้ก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนผลกระทบบอกเป็นตัวเลขกลมๆนะคะข้อมูลตั้งแต่22พฤศจิกายนปีที่แล้วถึงตอนนี้ยอดผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอกของคนที่เกี่ยวข้องกับ PM พ 11,889คนที่ต้องรักษาฉุกเฉินอาการหน้าเป็นห่วง8,001รายส่วนใหญ่หลกัหลกๆเป็นโรคหลอดลมอุดตันเรื้อรงังกลุ่มโรคผิวหนังหอบผื่และโรคตาอักเสบรักษาสุขภาพกันด้วย